ยายวอนอายุเกือบ80ปีแล้วอาศัยอยู่ตัวคนเดียวมานานเพราะไม่มีลูกหลานเหลืออยู่ในหมู่บ้านต้นปีที่ผ่านมาแกล้มลงและลุกขึ้นไม่ได้อีกเลยเคลื่อนไหวไม่ได้ก็ใช้มือได้อย่างเดียวคือข้างขวาโชคดีที่มีไพรรุธเป็นเพื่อนบ้านใกล้อาสาเข้ามาช่วยดูแลป้อนน้ำป้อนข้าวอาบน้ำรักษาความสะอาดประคับประคองให้ยายวอนยังคงดำรงชีวิตอยู่ได้นี่คืองานบริบาลชีวิตเช่นเดียวกับชมพู่เข้ามาช่วยดูแลครอบครัว3ชีวิตอุบัติเหตุแต่ครั้งยังหนุ่มทำให้เด่นชัยกลายเป็นคนพิการค่อนตัวมีพ่อกับแม่คอยดูแลมาตลอด20ปีจนวันนี้พ่อในวัย82อ่อนแรงลงและมีภาวะความดันสูงแม่ผู้ชราก็ป่วยด้วยหลายโรคเรื้อรังรุมเร้าการเข้ามาช่วยดูแลแนะนำช่วยเหลือติดตามความเปลี่ยนแปลงสุขภาพของเพื่อนร่วมชุมชนอย่างเป็นองค์รวมสอดคล้องกับแผนการดูแลบุคคลของระบบบริการปฐมภูมิในพื้นที่เสมือนเป็นหมอครอบครัวประจำหมู่บ้านเป็นหนึ่งในภาระหน้าที่ของทีมนักบริบาลชุมชนขุนหาญหรือที่เรียกกันว่า CG พ่อหลวงปี2563โรงพยาบาลขุนหาญเริ่มทำโครงการนักบริบาลชุมชนของพ่อภายใต้การหนุนเสริมของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเพราะรู้ดีว่ามีประชาชนในพื้นที่ที่ตกอยู่ในภาวะพึ่งพิงทั้งคนชราผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและคนพิการที่ต้องการความช่วยเหลือเกื้อกูลในเชิงคุณภาพจึงสร้างกระบวนการพัฒนาที่อยู่บนฐานของการเรียนรู้ขึ้นเริ่มจากการออกไปชักชวนคนในชุมชนที่มีใจเพื่อนร่วมชุมชนวางใจและมีส่วนร่วมในการคัดเลือกเข้าสู่หลักสูตรการฝึกอบรมทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติทั้งเชิงวิชาการในสถาบันการศึกษาและฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนที่สำคัญคือการเรียนรู้ร่วมกันไปท่ามกลางการปฏิบัติเพราะหวังไกลให้ผู้บริบาลค้นพบศักยภาพในการเป็นผู้นำชักชวนเพื่อนร่วมชุมชนเริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันวันนี้เมื่อสุรีลงมาเยี่ยมทวินที่บ้านตรวจวัดความดันและค่าน้ำตาลเสร็จแล้วก็ชวนกันออกมานั่งริมสวนผ่อนคลายกับความเกื้อกูลของระบบนิเวศที่ช่วยกันสร้างขึ้นมาใหม่เดิมทีส่วนนี้มีแต่ไม้ผลแต่สุรีในฐานะ CG เข้ามาชักชวนให้ช่วยกันปลูกพืชผักผสมผสานเอาความรู้และเมล็ดพันธุ์เข้ามาสนับสนุนผ่านไปไม่กี่ฤดูก็แตกดอกออกยอดงอกงามออกมาเป็นผลผลิตที่เก็บกินเกินพอแบ่งพอขายเพียงพอหล่อเลี้ยงหลายครอบครัวที่อยู่รายรอบนี่คือดอกผลของการทำเกษตรพอเพียงเพื่อการพึ่งตนเป็นทางเลือกที่อาจจะเป็นทางรอดของชุมชนคือเรื่องของสุขภาพที่เกิดขึ้นในวงล้อทุกๆกลุ่มวัยเนี่ยถ้าเราไปหารากของปัญหาจริงๆแล้วมันจะวนมาที่เรื่องของปากท้องฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการทำเกษตรอินทรีย์จะสามารถเข้ามาช่วยอันที่หนึ่งเรื่องของการดูแลสุขภาพวันที่2ก็คือสร้างอาชีพและรายได้การอพยพโยกย้ายแรงงานนอกพื้นที่ก็น่าจะน้อยลงอย่างพ่อแม่ทิ้งลูกไปเกิดปัญหาในวัยเด็กวัยรุ่นคนแก่ถูกทอดทิ้งเป็นโรคเรื้อรังไม่มีคนพาไปหาหมอทําให้ขาดยาคุมโรคไม่ได้แต่ถ้าเราไปตอบโจทย์เรื่องปากท้องเสร็จปุ๊บลูกกลับมาปัญหาของเด็กหายไปของวัยรุ่นหายไปผู้สูงอายุมีคนดูแลแล้วตัววัยทำงานเองที่เขาไปทำงานกรุงเทพทุกอย่างซื้อหมดไม่รู้ว่ามันสะอาดปลอดภัยจริงไหมพอเขากลับมาปลูกเองเขารู้ที่มาของอาหารทุกอย่างปัญหามันก็ถูกแก้ทุกกลุ่มวัยทำอยู่ทำกินมีพอมีเหลือมีรายได้ย้อนกลับมาสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวเกิดความมั่นใจเราสามารถหลุดพ้นจากวงจรเจ็บจนทุกข์ได้ด้วยมือของเราเองเริ่มด้วยการลงมือทำเหมือนอย่างชมพู่ในฐานะ CG พ่อหลวงกลับมาชวนแม่ที่เริ่มป่วยเป็นมะเร็งในระยะแรกลงมือสร้างสวนแปลงเล็กหลังบ้าน
ปลูกผักสวนครัวพื้นบ้านทำเกษตรผสมผสานเกื้อกูลงอกงามออกมาพร้อมกับการเรียนรู้มันเปลี่ยนแปลงวิธีคิดก่อนคิดที่จะทำยังไงให้เป็นผักที่มันปลอดภัยโดยเราไม่ใช้ต้นทุนสูงเนาะพอเปลี่ยนความคิดแล้วเราลงมือทำพอทำไปสักพักเราก็เริ่มรู้ด้วยตัวเองเป็นหน่ออ่อนความรู้ที่นำไปขยายชักชวนเพื่อนบ้านที่ CG แต่ละคนดูแลอยู่อย่างน้อย50ครอบครัวลงมือทำเกษตรอินทรีย์เกิดผลผลิตที่งอกงามออกมารวมกันกลายเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีมูลค่าเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคที่รักสุขภาพทุกเช้าวันอังคารและพฤหัสใต้อาคารใหม่ของโรงพยาบาลขุนหารมีตลาดนัดสีเขียวที่คึกคักเต็มไปด้วยชีวิตชีวาพืชผักผลไม้รวมถึงขนมและอาหารแปรรูปปรุงสำเร็จปลอดภัยจากเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ทั่วทั้งอำเภอนำมาวางจำหน่ายขายดีหมดไวจนกระทั่งลูกค้าประจำหลายรายต้องรีบมาแต่เช้าเพื่อจองไว้กลายเป็นพื้นที่แห่งการแบ่งปันสุขภาวะเกื้อกูลความดีความงามความสุขซึ่งกันและกันรายได้และผลกำไรที่เกิดขึ้นจะหมุนเวียนกลับไปเสริมหนุนเศรษฐกิจของครอบครัวและชุมชนค้นพบพลังของการพัฒนาคือการแก้ปัญหาและเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าพร้อมๆกันเป็นบทเรียนของความเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกภายในที่ 4G พ่อหลวงแต่ละคนสะท้อนออกมาเป็นเรื่องเล่าเร้าพลังเสริมแรงกันและกันในวงถอดประสบการณ์การทำงานเกิดผลลัพธ์ที่ดีในหลายด้านก็แนะนำไปว่ายายต้องกินผักเยอะๆนะย้อนกลับมาดูผลที่ตัวผู้ป่วยอย่างยายจันทร์ที่มีภาวะเบาหวานความดันเรื้อรังมานานเมื่อเปลี่ยนมาสู่วิธีปลูกอยู่ปลูกกินพึ่งพาตัวเองลงแรงปลูกสร้างวันนี้จึงมีทั้งความสุขกายสุขใจเมื่อเจ้าของสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ด้วยตัวเองมีสีแดงตั้งหลายปีเดี๋ยวนี้ลงมาเป็นสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองมาเป็น 2-3 ปีมาทีนี้มาเป็นสีเขียวแล้วเมื่อก่อนที่เป็นเยอะเป็นเพราะอะไรเป็นพ่อไม่รู้จักดูแลตัวเองค้นพบศักยภาพในการสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ภายในตนงามขึ้นจากของเช่นเดียวกับงานดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงผลจากการดูแลแบบร่วมแรงร่วมใจบูรณาการทักษะจากต่างสาขาวิชาชีพส่งผ่านความรู้และกำลังใจมาถึงครอบครัวยายสมภารอย่างต่อเนื่องจากผู้ป่วยอัมพาตติดเตียงเพราะสโตรกวันนี้สุขภาพของยายสมภารฟื้นฟูขึ้นมากผ่านสายตาส่งปฏิกิริยาสะท้อนกลับมาเสริมใจทีมผู้ร่วมบริบาลค้นพบร่วมกันว่าเราแต่ละคนและทุกๆคนต่างเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงดีๆนี้ให้เกิดขึ้นดีขึ้นเยอะค่ะก็รู้สึกดีใจที่แม่ดีขึ้นเรื่อยๆก็อยากขอบคุณครอบครัวค่ะแล้วก็พวกพี่ๆที่เขามาช่วยดูแลเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยค่ะมีอะไรแล้วก็ช่วยเหลือกันปรึกษากันแล้วก็เวลาเราไปช่วยเขาเขามีความสุขตอนนี้เราก็มีความสุขเขาก็มีความสุขถึงงานมันจะเหนื่อยแต่หนูก็มีความสุขทางใจที่หนูได้ช่วยอย่างน้อยก็เห็นความเปลี่ยนแปลงมีอยู่มีกินของผู้สูงอายุมีรอยยิ้มพูดคุยกันคิดว่าดีมากค่ะอยากให้ทุกชุมชนมีแบบนี้ค่ะคนที่มีศักยภาพควรจะได้แสดงศักยภาพเต็มที่แล้วก็สามารถใช้ศักยภาพตัวนี้เนี่ยได้ดูแลชุมชนได้แล้วจริงๆเราก็อยากให้ชุมชนดูแลชุมชนแบบนี้นะคะเปลี่ยนภาวะพึ่งพิงเป็นโอกาสแห่งความเกื้อกูลค้นพบพลังแห่งการพึ่งตนเองและพึ่งพากันและกันเป็นพลังการพัฒนาระเบิดออกมาจากภายในชุมชน
เย็นนี้ที่สวนเกษตรโคกหนองนาของ CG แจ่มจึงอบอวลไปด้วยความสุขเบิกบานเมื่อเหล่ากัลยาณมิตรมาร่วมกันเดินแปลงเพื่อชื่นชมความงามจากความดีที่ร่วมกันสร้างไม้5ระดับกอไผ่และไม้ยืนต้นถูกปลูกและฝังรากลงแล้วในใจกลางแปลงเป็นหลักเป็นฐานเป็นประจักษ์พยานของความหวังและความเชื่อมั่นที่ว่าพรุ่งนี้นิเวศแห่งเกษตรผสมผสานจะเอื้อให้พืชพันธุ์หลากหลายเจริญงอกงามจากความเกื้อกูลซึ่งกันและกันเช่นเดียวกับระบบนักบริบาลชุมชนที่จะพัฒนาต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยหลายองค์ประกอบเกื้อกูลและแรงสนับสนุนจากหลากหลายภาคีด้วยความเชื่อมั่นที่ว่าจุดเริ่มของความเปลี่ยนแปลงใหญ่ระเบิดจากภายในเริ่มออกมาจากใจ